สวัสดีค่ะ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 อันเชื่อนะคะว่าการศึกษาคือกุญแจสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงและโปรเจกต์นี้ก็ทำให้เราได้เข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ง่ายขึ้นผ่านเกมได้มีโอกาสสอนเขาได้มีโอกาสทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการลดขยะแล้วก็การแยกขยะอย่างถูกต้องค่ะเวสไม่เวสแปลว่าขยะที่จะไม่ใช่ขยะอีกต่อไปค่ะพวกเราเลือกทำการจัดการขยะเนื่องจากเห็นว่าน้ำท่วมคือปัญหาสำคัญของประเทศไทยซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากปริมาณขยะที่ร่นจนอุดตันตามท่อระบายน้ำและยังมีขยะที่ไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทำให้เน่าเสียตามมาในที่สุดซึ่งพวกเราเชื่อว่าการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนช่วยกันลดขยะและแยกขยะก่อนทิ้งจะมีประสิทธิผลกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคือการจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะตามแม่น้ำลำคลองซึ่งเก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดค่ะเพราะว่าเนยเชื่อว่าเยาวชนอย่างพวกเราค่ะจะเป็นพลังที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตได้บวกกับปัญหาที่เนยพบมากก็คือปัญหาขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเนยเชื่อว่าปัญหานี้ถ้าพวกเราร่วมมือกันนะคะเราจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ดังนั้นเนยจึงอยากที่จะพัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาและจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นบ้านเกิดของเนยให้มีความน่าอยู่และสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะแรงบันดาลใจที่ทำให้หนูได้มาเข้าร่วมโปรเจกต์นี้คือการที่ได้เห็นพี่ๆมุ่งมั่นที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นค่ะหนูจึงอยากใช้ศักยภาพที่หนูมีมาช่วยแก้ไขปัญหาขยะในสมุทรปราการและค้นหาศักยภาพของตัวเองไปพร้อมๆกันค่ะกับศิลปะอยู่แล้วจึงได้อาสาออกแบบโลโก้โปรเจกต์เวสไม่เวสให้พี่ๆค่ะและที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้เพราะว่าหนูอยากมีส่วนร่วมในการช่วยๆเพื่อนๆทุกๆคนบอกต่อให้ช่วยกันลดขยะและสอนให้รู้จักแยกขยะก่อนทิ้งค่ะค่ะนอกจากความรู้ด้านเทคนิคแล้วนะคะอุปสรรคที่พวกเรายังพบอยู่ก็เป็นเรื่องของเวลาค่ะเนื่องจากส่วนใหญ่ในทีมนะคะยังมีหน้าที่ต้องเรียนหนังสือและยังมีส่วนของทีมที่ปรึกษาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ท่านมีภารกิจในหน้าที่การงานทำให้เวลาไม่ตรงกันนะคะรวมไปถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตอนนี้ด้วยค่ะที่ทำให้พวกเราไม่สามารถนัดเจอกันได้นะคะแต่ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีค่ะก็ทำให้พวกเราสามารถประชุมกันผ่านออนไลน์ได้อยู่ค่ะYouth Innovation Program is waiting for you. What are you waiting for? Let's change the future. Thank you. ขอบคุณค่ะ